คุณเนฮามาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุณเนฮาครับจากวันนี้ครับ22/12/2556นะครับภาพรวมตลาดหุ้นไทยนะวันนี้ผันผวนแบบก็เห็นภาพของความผันผวนนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานมีการร่วงลงไปแรงนะครับกองทุนทิกเกอร์ฟันครับคุณผู้ชมครับมีแรงเทขายออกมานะฮะมันครบกำหนดแล้วไงครับคุณผู้ชมครับประกอบกับกังวลเรื่องราวของการเมืองด้วยครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะพรบ.นิรโทษกรรมนะฮะที่เขาบอกว่ามันเอื้อต่อคุณทักษิณเอาว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ฮะถึงเวลาที่ตลาดนะครับก็ถือว่ามีการกลับตัวลงไปแล้วก็กลับขึ้นมานะฮะ 1,440 ยังพอเอาอยู่นะครับก็เลยทำให้ช่วงเที่ยงฮะปิดกันไปที่ 1,451.49 จุดนะครับเพิ่มขึ้น 2.95 จุดหรือว่า 0.20% ฮะมูลค่าการซื้อขายนะคุณผู้ชมนะ 19,000 กับอีก 91 ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันพันพวนบัดบวนฮะอารมณ์ก็เป็นอย่างเงี้ยครับมีอารมณ์ดีอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงกันบ้างอย่างเงี้ยฮะจะบอกว่านี่คือลำยองไอ้เนี่ยไอ้กวางไอ้กวางหักกวางหักกวางอะไรอ่ะใช่ไหมแม่ไม่ดูแลเลยท้องใส่เนี่ยแล้วไก่ให้เธอกินดิหักไก่ไก่วนอ่ะชอบกินไก่อันนี้ชื่ออะไรฮะไอ้กวางไอ้กวางอ่ะไอ้กวางช่วยด่ามันหน่อยดิชื่อเต็มชื่ออะไรมิสเตอร์ติงอ่ะเวลาคนเรียกกันติดกวางติงอ่ะกวางแซ่ติงกวางซ่องติงด้วยเหรอไม่ใช่กลางด้วยเหรอกวางแซ่ติงใช่ไหมล่ะอ๋อกวางแซ่ติงก็เป็นกวางซ่องติงเออใช่กวางซ่องติงมีอะไรกับลำยองเนี่ยนี่ดิทำไมเมาตลอดเลยอ่ะเมาตลอดนี่ไม่เคยทำอะไรเลยอ่ะอีลำยองเนี่ยฉันบอกมาหลายรอบแล้วแล้วทำไมถึงเมาฮะเราเนี่ยไม่สบายก็ให้ไปนอนไม่สบายก็ต้องไปนอนเพื่อไปทำคีโมมาดูหัวดูปากไม่ได้ทำคีโมว่าผมร่วงไปนอนไปโอ้ยโดดจังเลยยังคุยกับผัวใหม่ก่อนไปนั่นใครรู้จักหมาที่บ้านแล้วหน่อยใครผัวใหม่โหไม่เกี่ยวเลยเฮ้ยหน้าตาลำยองปกติเขาสวยดิทำไมเป็นอย่างเงี้ยล่ะอันนี้ไม่สวยเดี๋ยวอารมณ์เนี่ยเหมือนตลาดหุ้นนะเนี่ยอารมณ์ขึ้นลงลงเมื่อกี้ยังด่าอยู่เลยอันนี้อารมณ์ลงและอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมันก็แย่น่ะเดี๋ยวอันนี้ไปกินเหล้ามาใช่ไหมเหล้าเริ่มที่ไหนไม่มีกินอะไรกินยาดองกินยาดองนี่อันนี้ใช่ไหมเนี่ยไอ้ขวดอะไรอ่ะโอ้โหไม่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันดิเอออยากเห็นตั้งนานแล้วในหนังเนี่ยเห็นมัดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยกินยาดองยี่ห้ออะไรอ่ะมันไม่ผ่านก็บวอจริงเหรอไม่เห็นไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้เหรอแต่ดูเหรออยากรู้อยากรู้อ่ะไปดูจะดองอ่ะดองยังไงอ่ะดองเค็มเค็มว่าเค็มทั้งขวดเลยเอาลงเจ็บยาดองอะไรฝากเขียววะเมาเกลือจริงเลยไอ้เดี๋ยวโอ้โหสะอึกด้วยคือช่วงเนี้ยอะไรอะไรมันก็หนักอะไรอะไรมันก็แย่เตือนแนะลงทุนเอาไว้นิดนึงระวังหุ้นจะล่วงเหมือนวิกฤตปี40เฮ้ยพูดดีๆนะอยู่เฉยๆวิกฤตปี40อะไรเมื่อวานเออถึงว่าทำไมหุ้นมันถูกร่วงลงแรงอย่างนี้นายกออกมายืนยันแล้วฮะนายกออกมาบอกว่านายกสมาคมภาพยนตร์บอกว่าต้มยำกุ้ง2กำลังจะลงเอาวิกฤตปี40นั่นคือวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตต้มยำกุ้งอันนี้ต้มยำกุ้ง2กำลังจะมาภาค2เลยช้ากูอยู่ไหนเนี่ยไม่ธรรมดาด้วยนะทำไมมาแบบทีพีใช่โอ้ช้ากูอยู่ไหนมาอีกแล้วจริงๆเลยนั่นแหละเน่ช่วงนี้แหละทำอะไรก็ไม่ค่อยสบอารมณ์อย่าตื่นตระหนกนะครับอันนี้ไม่ใช่วิกฤตต้มยำกุ้งนะหลักหนังเรื่องต้มยำกุ้งที่จาวนมเขาแสดงเข้าทำไมปากแดงเนี่ยวะโดนใครตกมาหรือเปล่าเดินชนประตูอย่างไรลำยองช่วงนี้เดี๋ยวบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วเวลาลงคลองอย่าไปว่ายน้ำในคลองแหนติดแกก็ฉันก็อุตส่าห์สะสมไว้ฝกจริงๆเลยช่วงนี้ไม่สบอารมณ์อะไรก็ดูขวางหูขวางตาไปหมดอ่ะทำไมเนี่ยดูอย่างล่างพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ย
บอกเอื้อทักทรงทักษิณจะคืนทรัพย์ให้ทักษิณมันจะทำให้เกิดม็อบนู่นนั่นนี่อะแยะที่ล่าสุดอะอุรุพงษ์เนี่ยเห็นไหมโอ้มีม็อบอยู่ไหนจะมีในเสื้อแดงอย่างหมอเหวงออกมาบอกเตรียมเสนอกรรมธิการนิรโทษกรรมให้ทบทวนแล้วยึดร่างเดิมให้ยึดร่างเดิมจะบอกว่าจะยันเลยนะแกนนำเสื้อแดงเนี่ยไม่ขอนิรโทษกรรมขอให้ไปพิสูจน์ในชั้นศาลอย่างเดียวกับอภิสิทธิ์แล้วก็อะไรนะคุณเทพอ่ะคือเสื้อแดงเขากลัวว่าเอ๊ะในที่เขาตายไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าไปยกเลิกแกนนงแกนนำอะไรทั้งหมดแล้วสบายไปเนี่ยเดี๋ยวจะไม่คุ้มกับเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ผัวหนูทั้งนั้น 4-5 คนเนี่ยมันรวมกันทำไงเนี่ย จุดล่อแหลมมันอยู่ที่รัฐบาลผัวแกเลยอ่ะ4คนเนี่ยเอาละโหตายแล้วจับตาดูดีๆอาจมีคนตายร่วมชุมนุมได้ฮะเลขาสมช.เนี่ยคุณพราดอนพัฒนาสาบุตรจะบอกยังไงก็เชื่อเหอะกทม.เนี่ยวันนี้เขามีงานวิจัยว่าเขาบอกว่ากทม.เนี่ยนัดสถิติออกมาโชว์เลยนะว่าเขาบอกว่าไหนบอกไม่มีความยุติธรรมกทม.บอกเลยเป็นไงมีม็อบทุกที่กทม.ส่งรถส้วมไปให้ทุกที่กทม.บอกยุติธรรมเขาส่งรถส้วมไปหมดเลยนะแล้วไงเขามานั่งเทียบมาดูแล้วม็อบแดงส่งเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ลำเอียงไม่ได้ลำเอียงเป็นดัชนีชี้วัดที่ดีดัชนีชี้วัดวันหลังไปวิจัยในด้านของการส่งรถส้วมช่วงนี้นะครับผัวทำงานอะไรก็ทำไม่ได้เอ้าใช่ผัวบ่นใช่ไหมทำงานอะไรก็ทำไม่ได้ก็ขี้เกียจอะเราอะช่วงนี้ต้องเตรียมตัวนิดนึงเตรียมตัวทำอะไรฮะติดตามสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองหน่อยเรื่องช่วงนี้ศาลลวกตัดสินนะข่าวพระวิหาร11พฤศจิกายนเนี่ยแล้วแกก็เลยว่างงานตั้งแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ว่างเพื่อที่จะเตรียมตัวดูไว้ก่อนตั้งแต่แรกการนี้ไปไหนช่วงนี้ต้องระวังหน่อยท้องสองก็อย่างเงี้ยเดินต้องระวังหน่อยเห็นว่าช่วงนี้นะคอรมอเพิ่มงบวงเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโอ้เป็นยังไงบ้างก็ดีสิดีคอยระวังนิดนึงแล้วเราขี่รถอะไรบ้างอ่ะขี่ทั้งผัวคนแรกขี่รถไม่ใช่ผัวไอ้นี่ถึงว่าทำไมผัวเยอะแหมจริงเลยช่วงนี้นะอ่ะฉันก็พยายามจะขออีกวงมันเนี่ยแหละขออะไรพยายามจะไปต่างประเทศจะคลอดลูกคนนี้ได้แล้วอยากจะไปญี่ปุ่นทำไมอ่ะเอ้าช่วงนี้มีข่าวลือว่าญี่ปุ่นเขาจะถอนวีซ่าคนไทยแล้วอีก15วันใช่มันมีข่าวมาอย่างงี้แต่เองหรือเปล่าข้าราชทูตไทยในญี่ปุ่นในไทยเนี่ยออกมายืนยันแล้วครับยกเลิกเขาบอกว่าไม่ได้ยกเลิกไม่ได้มีข่าวเลยเอาสรุปว่าเราก็ยังเข้าญี่ปุ่นได้15วันท่องเที่ยวไม่ต้องขอวีซ่าเหมือนเดิมเล็งเลยกะไปชินจูกุไปอาบน้ำออนเซนไปฮาราจูกุไปเดินภูเขาไฟฟูจิโอ้โหอยากจะไปแล้วท้ายที่สุดจะไปไหนต่อมีตังค์ไหมไม่มีจะบ้าแกไปขอเสียกลัวของแกดิมันขี้เหนียวจะตายขี้เหนียวล่ะอ๋อเหรอก็ไม่ให้ยิงทาอ้วนทำไมเห็นไหมไปนอนไปพิษคีโมกำเริบแล้วจะมีคีโมเหรอโอ้ยจะห้อยถึงพื้นแล้วไปนอนก่อนเดี๋ยวได้ขอไปญี่ปุ่นใช่ไหมไปญี่ปุ่นชวนฉันไปด้วยไปทำไมจะไปไปไหนหนังเอวีนานกูว่าแล้วนิสัยคนที่น่าห่วงตอนนี้ที่สุดมีอยู่คนเดียวที่ฉันห่วงเขาใครฮะคุณปาดประสบทำไมไม่ห่วงเขาทำไมอ่ะหลังจากล่าสุดเขาประสบความสำเร็จในการพาน้องน้ำไปขึ้นฝั่งไม่ว่าจะเป็นพนัสนิคมชลบุรีปราจีนขึ้นฝั่งหมดแล้วล่าสุดอีก3วันนี้เป็นห่วงมากที่เขาจะพาไปเยี่ยมพี่ไม้โคราชอำเภอพี่ไม้ยังจะไปต่ออีกกปอบอกว่าเป็นห่วงมากอาจจะรุนแรงขึ้นอีก3วันคอยจับตาดูดีๆพูดถึงจะเอาอยู่อ่ะอันนี้ต้องส่งคุณปอดประสบไปไปไหนปิดอไปทำไมอ่ะเอ้าเนปิดอเขาบอกเลยพม่าบอกตอนนี้ลั่นเอาอยู่เอาอยู่เรื่องอะไรเนี่ยเอ้าคุณเขาบอกว่ารักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ช่วง4เกมได้4เกมโอ๊ย4เกมใช้คำว่าเอาอยู่เรียนแบบประเทศไทยแล้วเนี่ยนั่นแหละครับนั่นแหละเขาเลยจะเอาคุณปอดประสบไปเป็นที่ปรึกษา27ธันวาคมนี้เนปิดอเอาอยู่อ่ะนะครับคุณผู้ชมครับอัปเดตกันเข้าไปมีข่าวข่าวอะไรอีกมีคนมาบอกยองที่ยองไม่ไปทำงานเนี่ยลำยองไงพี่คนโตชื่อลำยองไงลำใหญ่ลำใหญ่นี่น้องลำยงนี่น้องตอนนี้เริ่มลำคาญแล้วเข้าข่าวสุดท้าย
ฉันเริ่มรำคาญเขาบอกว่าลำยองเนี่ยที่ไม่ไปทำธุรกิจเพราะมันทำยากจงทำธุรกิจยากทำไมอ่ะดูอย่างสีไทยดิโอ้สีไทยซุปเปอร์แวร์เนี่ยนะทำไมล่าสุดได้เลิกลงทุนในจีนแล้วเอ้าตายแล้วหลังจากที่ไปลงทุนมาแล้ว22ปีแกคิดดูรัฐบาลจีนออกข้อกำหนดเยอะแยะเจออะไรเขาเจออะไรทำไมถึงเลิกให้โรงงานเนี่ยย้ายออกไปชานเมืองปิดโรงงานเมโลมีนสาเหตุหนึ่งเรื่องค่าแรงค่าแรงเยอะเรื่องสองจีนเวนคืนที่ดินเขาเวนคืนที่ดินไงก็เลยต้องย้ายไปชานเมืองสามถูกลอกเลียนแบบอยู่ประเทศนี้เขาแน่นอนมากสี่เศษไอ้คนจีนเนี่ยหันมากินกระเบื้องกันมากกว่าเมลามีนแล้วอ่ะบริโภคบริโภคใช้นั่นแหละเขาไม่ได้กินจะบ้าเหรอแหมแล้วพูดได้คำเดียวเลยอ่ะสีทนไม่ได้แล้วขอกลับเมืองไทยดีกว่าคนละสีกันอันนั้นสีไทยซุปเปอร์แวร์เฮ้ยแต่เขายังบอกว่านี่คุณอะไรนะที่เป็นผู้บริหารของเขาเนี่ยไอ้คุณนี่ไงคุณสนั่นไงสนั่นที่ชอบจิบไวน์อ่ะไม่ใช่ขอโทษนะท่านไม่อยู่แล้วครับผมสนั่นอังอุบลกุลเขาเชื่อว่ายังไงปีนี้เนี่ยก็บรรลุเป้าหมายหมื่นล้านเหมือนเดิมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยขายแพ็กเกจจิ้งไงพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมพวกแก้วที่กินในโรงหนังอ๋ออันนั้นก็เขาก็ผลิตให้นะครับช้างกูอยู่ไหนไปดูกันครับต้มยำกุ้งภาคสองนะฮะเมลามีนของสีไทยแต่ไม่เกี่ยวกับว่าต้มยำกุ้งจะทำให้หุ้นล่วงอะไรคนละอย่างกันนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องห่วงว่าสีไทยจะไปไม่รอดขนาดร้านใหญ่ๆอย่างสตาร์บัคยังฟ้องกันเลยสตาร์บัคฟ้องสตาร์บังสตาร์บังกลัวสตาร์บัคสตาร์บัคกลัวบัคจะมาหาบังบังก็จะกลัวสตาร์บังจะมาบังบัคล่าสุดสื่อจีนออกมาโจมตีแล้วบอกว่าสตาร์บัคเนี่ยคิดราคากาแฟแก้วกลางนี่27หยวนหรือตกประมาณ132บาทเห็นไหมสื่อจีนนี่คือเวลาใครต่างชาติเข้าไปเนี่ยจีนนี่เขาเล่นเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะไม่เล่นได้ไงแพงกว่าชิคาโก้เนี่ยแกคิดดูแก้วเดียวเนี่ย3เท่าโอ้โหเขาขายเท่าไหร่นะ132บาท27หยวน132บาทแก้วกลางนะแก้วกลางนะถ้ากินสตาร์บัง25บาทนี่เขากำลังฟ้องกันอยู่นะเอ้าก็ล่าสุดมีสตาร์บัคออกมาบอกว่าสินค้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันที่จีนกับที่ชิคาโก้มันไม่เหมือนกันแพงไม่เหมือนกันวัสดุที่ใช้คนละอย่างนะครับหมายความว่าชิคาโก้ดีกว่าฮะแสดงว่าชิคาโก้ทำเอ๊ะสตีนดีกว่าชิคาโก้ดีกว่าจีนก็คิดเหมือนเดิมเลยแต่คิดราคาแพงเพราะเนี่ยไปแล้วเอามาฝากเอาว่าแต่ว่ายาดองใช่ไหมไหนแล้วเนี่ยใครเป็นยาดองใช่ไหมเอาไปโอ้ยกินอย่างนี้ระวังนะเมาไตไปแล้วไม่ใช่เมาตายนะเมาไตกินกินเสร็จแล้วก็กินน้ำตามเยอะๆไปแล้วโชคดีโชคดีหวงรับไปด้วยเวียนหัวโอ้ยมันตลอดเลยเกาะกระแสลำยองคุณผู้ชมดากาดเหมือนกันนะลำยองนะมาดูกันนิดนึงครับว่าตลาดหุ้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นไปดูบอลล็อกโกเบกว่าให้หุ้นอะไรกันไว้ครับหุ้นบอลล็อกโกเบกให้ไว้ก็คือ PTT EP ครับคุณผู้ชมครับเขาให้เป้าในปี2557นะฮะทั้งปีหน้านู้นแล้วนะ195บาทครับคุณผู้ชมครับก็เขาบอกอย่างนี้ครับแจ้งกำไรไตรมาส3ออกมาเนี่ย 16,400 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะฮะแต่ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่สำคัญครับเขาจะมีปัจจัยบวกจากการเพิ่มขึ้นปริมาณขายของแหล่งมอนทาร่าที่มีการทำการผลิตเต็มปีนะครับในปี2557นะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งใหม่ที่จะเริ่มผลิตอีก2แหล่งนะครับคุณผู้ชมครับก็มีในพม่าแล้วก็แอลจีเรียครับปีหน้าเขาคาดการณ์ว่าจะมีกำไรสุทธิ 7,286 ล้านบาทนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับเล่นกันอยู่ที่ประมาณสัก 1,440 จุดนะครับแล้วก็1,460 จุดนะครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่า 1,440 จุดนะฮะเขาบอกว่าต้องระวังไว้นิดนึงนะฮะส่วน 1,460 จุดถ้าเกิดว่าขึ้นไปได้เขาบอกว่ายังมีทิศทางที่โอเคครับคุณผู้ชมครับดูกันตามนี้แหละจ้าไอ้วันไม่ใช่ไหมไอ้วันเหรอวันเหรอไปไหนลูกไงขายแล้วโลโก้เฮ้ยลากันไปก่อนครับคุณผู้ชมท่านไม่สบายอยู่ไม่ใช่หรอครับลาครับวันนี้ครับทุกท่าน